สวัสดีค่ะแม่มะลิสอนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้เรามาดูพืชผักสมุนไพรในบ้านแม่มะลิสอนกันนะคะวันนี้เราจะมาดูวิธีการปลูกรางจืดของแม่มะลิสอนนะคะเห็นไหมคะแม่มะลิสอนปลูกรางจืดใส่หม้อนึ่งข้าวเหนียวนะคะบังเอิญมันรั่วนะคะแม่มะลิซ้อนก็ไม่ทิ้งมันรั่วก็เอามาปลูกต้นไม้ปลูกพืชผักสมุนไพรนะคะเนี่ยเราทำทุกสิ่งทุกอย่างนะคะให้เงินออกจากกระเป๋าน้อยที่สุดเพราะทุกวันนี้เราต้องใช้จ่ายเงินอย่างระมัดระวังนะคะสิ่งไหนที่มันชำรุดเสียหายเราต้องมาดูก่อนว่ามันใช้ได้ไหมมันสามารถรีโนเวทสามารถปรับปรุงเป็นอะไรบ้างอันนี้เป็นหม้อนึ่งนะคะมันรั่วหม้อนึ่งข้าวเหนียวนะคะหม้อนึ่งข้าวเหนียวของชาวอีสานบ้านเฮานะคะมันรั่วแล้วก็เราก็เอามาปลูกต้นไม้แม่มะลิสอนนำมาปลูกรางจืดนะคะรางจืดนะคะเป็นพันธุ์ไม้เลื้อยคล้ายๆต้นยะนางนะคะนี่เห็นไหมคะเขาเลื้อยขึ้นรั้วแล้วนี่อันนี้รั้วบ้านเป็นเหล็กนะคะเป็นเหล็กเขาก็เลื้อยขึ้นไปตัวนี้ก็ปลูกรางจืดในกระถางเหมือนกันนะคะอันนี้กำลังต่อยอดนะคะปลูกกับพืชตัวอื่นด้วยก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ารางจืดเวลาเขาจะเลื้อยแล้วนะคะเขาก็จะปีนขึ้นรั้วไปโดยธรรมชาติของเขานะคะตัวนี้ก็รางจืดนะคะยอดรางจืดตัวนี้เป็นเสาไฟฟ้านะคะเวลาเราปลูกต้นไม้พันไม้เลื้อยอันนี้เสาไฟฟ้าอยู่ด้านนอกเราก็ระวังอย่าให้เขาเลื้อยขึ้นเสาไฟฟ้านะคะไม่งั้นจะดูแลยากก็ระวังก็ดึงเขาพอเห็นเขาจะไปพันเสาไฟฟ้าเราก็ดึงเขากลับมาหาที่รั้วส่วนมากต้นไม้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเขาจะถ้าเป็นพันธุ์ไม้เลื้อยเขาก็จะเลื้อยไปหาหลักยึดนะคะหาหลักยึดแล้วก็เลื้อยเข้าหาแดดนะคะอันนี้ไม่เลื้อยเข้าหาแดดแล้วยอดเนี้ยเขาจะเลื้อยมาต้นไม้ด้านขวานะคะอันนี้แม่มะลิสอนก็จะพันไว้ตรงรั้วนี้นะคะก็เกี่ยวพันไว้ตรงนี้แล้วค่ะเป็นรั้วสีเขียวนะคะเป็นรั้วสีเขียวสวยชุ่มชื่นนะคะนี่รางจืดนะคะเต็มเลยรางจืดขยายพันธุ์ยังไงรางจืดขยายพันธุ์โดยการตัดกิ่งแล้วเอาไปชำนี่เห็นไหมแม่มะลิซ้อนเพิ่งชำนะคะเนี่ยไอ้นี่กิ่งชำเขาเนี่ยกิ่งชำเขานี่สุดตรงนี้นะคะนี่เขาแตกยอดนะคะชำไม่ง่ายเราชำใส่กระถางนะคะชำใส่กระถางแล้วก็เอาไปไว้ในร่มลำไรพอเขาแตกยอดออกมาแล้วก็เอามาวางกลางแจ้งมาวางข้างรั้วมาวางตากแดดนะคะชำประมาณเกือบ2อาทิตย์นะคะจะแตกยอดออกมาถ้าเราขูดดูตรงเนี้ยมันสีเขียวๆแสดงว่าเขาไม่ตายเนี่ยขูดดูลำต้นเขาเนี่ยเนี่ยสีเขียวๆนะคะถ้าขูดดูเปลือกข้างในเป็นสีเขียวๆแสดงว่าเขาไม่ตายอันนี้แตกยอดนะคะแตกยอดกำลังจะอันนี้ก็ไม่ตายนี่อันนี้ก็แตกยอดกำลังจะปีนขึ้นไปบนรั้วนะคะแม่มะลิซ้อนปลูกไว้ประมาณ5กระถางนะคะรางจืดเนี่ยปลูกไว้ประมาณ5กระถางนะแล้วรางจืดนี้มีประโยชน์อะไรนะคะรางจืดนี้มีประโยชน์อะไรรางจืดนี้ได้อ่านในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลคณะเภสัชศาสตร์นะคะรางจืดเป็นสมุนไพรแก้พิษและล้างพิษใช้ล้างพิษในร่างกายแก้อาการแพ้ผื่นคันและโรคผิวหนังเช่นเลิมนะคะใครเป็นเลิมอ่ะก็เอาใบรางจืดเนี่ยไปบดผ่านขั้นตอนที่สะอาดนะคะอาจจะเป็นถุงเป็นอะไรที่สะอาดที่เราอ่า
ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้อ่ะมาบดในถุงอ่ะแล้วก็เอาไปพอกตรงที่เป็นลืมนะคะเป็นลืมก็จะรักษาลูกลืมได้นะคะลืมนี่มันจะหายเองนะคะถ้าใช้รางจืดพอกนี้ก็จะหายเร็วขึ้นนะคะหรือว่าเวลาเรารับประทานอาหารแสลงของแสลงแล้วท้องเสียปวดท้องคือเรียกว่าบ้านเราเรียกว่าผิดสำแดงนะคะก็กินรางจืดแก้ได้นะคะหรือว่าเผอิญได้กินยาพิษหรือตั้งใจกินยาพิษก็สามารถใช้ใบรางจืดมาคั้นใส่น้ำแล้วให้ดื่มได้นะคะก็แก้พิษสารเคมีได้ในรางจืดมีฤทธิ์ต้านมนูอิสระช่วยต่อต้านโรคมะเร็งด้วยนะคะแล้วก็แก้อาการเมาค้างแก้อาการเมาค้างใครที่กินเหล้าเยอะๆนะคะแล้วก็ฤทธิ์แอลกอฮอล์ไม่หมดไปจากร่างกายสักทีเนี่ยเขาก็จะกินน้ำคั้นรางจืดจากใบรางจืดนะคะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดควบคุมเบาหวานและความดันได้ดีนะคะต้นรางจืดหามาปลูกนะคะพืชสมุนไพรทุกชนิดนะคะเวลาแฟนๆแม่มะลิซ้อนนะคะจะประโยชน์จากพืชสมุนไพรจะเอามากินหรือว่าเอามารับประทานนี้นะคะให้ระวังด้วยนะคะให้ระวังสิ่งใดก็ตามนะคะที่มีข้อดีก็ย่อมมีข้อเสียข้อควรระวังในการกินรางจืดนะคะคณะกรรมการอาหารและยานะคะไม่อนุญาตให้ประกอบให้นำใบรางจืดมาประกอบเป็นอาหารเพราะว่าหากว่ากินเป็นเวลานานนะคะจะทำให้ระบบเลือดตับไตทำงานผิดปกติให้ระวังด้วยอย่างเรากินแก้พิษเนี่ยก็คือแก้พิษก็ให้ระวังนะคะกินแก้เบาหวานควบคุมเบาหวานความดันเนี่ยก็ต้องระวังเพราะว่าถ้ากินนานๆซ้ำๆจะให้โทษนะคะจะให้โทษให้ลองศึกษาดูให้ถ่องแท้นี้แม่มะลิซ้อนก็นำมาบอกไม่ใช่ว่าบอกเฉพาะเรื่องประโยชน์ของรางจืดเท่านั้นในส่วนที่เป็นโทษก็มีสมุนไพรทุกชนิดนั่นแหละค่ะในส่วนที่เป็นโทษก็มีให้เราศึกษาดูดีๆก่อนที่จะนำมากินมาใช้เข้าไปศึกษาในเว็บไซต์ของมหาลัยมหิดลก็ได้ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรก็ได้ในเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก็ได้นะคะให้เข้าไปศึกษาถ้าเรากินซ้ำๆนานๆก็จะมีโทษได้นะคะนานๆเรากินทีก็ไม่เป็นไรนะคะหามาปลูกกันนะคะสำหรับวิธีปลูกนะคะแม่มะลิซ้อนจะพิมพ์รายละเอียดไว้ใต้คลิปนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ